เป็นคลิปที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมครับวินาทีที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขามีการช่วยชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ไว้เลยก็ว่าได้ครับเด็กน้อยคนนี้เศษอาหารติดคอครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเก่งมากนะครับช่วยได้สำเร็จหลายคนยกนิ้วชื่นชมครับโดยเฉพาะคนที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านนี้นะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าเรียนรู้วิธีนี้เนี่ยมาจากในเน็ตใน YouTube นี่แหละนี่เพจ Facebook ปทุมธานีที่มีแต่เรื่องนะครับเขาโพสต์ข้อความพร้อมกับกล้องวงจรปิดเป็นคลิปนะครับบอกว่าเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีลูกเล็กแล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์อาหารติดคอแบบนี้เนี่ยนะครับ2วันก่อนเขาบอกมีลูกค้าประจำเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกสาววัย 4-5 ขวบเนี่ยหมูเกิดติดคอครับหายใจไม่ออกตาค้างเลยเสียเพชรที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวข้ามคลองเนี่ยเดินผ่านไปพอดีเลยย้อนกลับมาเห็นแม่น้องเนี่ยกำลังทุบหลังน้องอยู่ครับแต่เด็กเนี่ยยังมีอาการตาค้างอยู่เลยและเศษอาหารเนี่ยที่ติดคออยู่เนี่ยมันยังไม่ออกนี่เซอร์เพชก็บอกครับว่าเคยดูคลิปการช่วยเหลือคนที่เศษอาหารติดคอจึงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีมีการเข้าไปอุ้มน้องทางด้านหลังครับแล้วกระทุ้งตามคลิปที่ได้ดูมาใน YouTube เนี่ยทำติดต่อกัน3ครั้งจนลูกชิ้นหมูเนี่ยกระเด็นออกมาร่วงใส่พื้นก่อนที่น้องเนี่ยจะร้องอย่างเสียงดังนะครับตนเองก็มีการลูบหัวปลอบขวัญไปนี่นะครับลองไปดูคลิปครับผมเดินตรงนี้พอดีเลยเดินกลับมาผมวิ่งเลยแย่เลยอันนี้หมูร่วงแล้วพี่นะครับหมูร่วงแล้วโหใจเสียงนึกว่าใครร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นะครับผู้ชมครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้ามคลองเสียเพชรคลอง3นะครับถนนเลียบคลอง3ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายรัติกรอ่องสมบูรณ์ครับหรือเสียเพชรอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับเปิดเผยว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงเวลาประมาณบ่ายๆของ22ตุลาคมที่ผ่านมาหญิงสาววัยกลางคน2คนครับนำพาเด็กหญิงนะครับวัยประมาณ 4-5 ขวบ1คนเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าประจำของร้านอยู่แล้วเข้ามาใช้บริการมีการสั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานครับขณะที่ตนเองกำลังเดินดูความเรียบร้อยให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่เนี่ยก็ไปสังเกตเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีอาหารติดคอและแม่เขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือแต่เศษอาหารมันไม่ออกครับตนเองจึงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีโดยสังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยฝีปากริมฝีปากน้องเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคุณแม่และคุณป้าเนี่ยก็จะหารถไปส่งโรงพยาบาลตนเองมองว่ามันไม่ทันการแน่จึงใช้ความรู้ที่เคยดูใน YouTube นะครับเรื่องการช่วยเหลือคนที่เศษอาหารติดคอเนี่ยเอามาใช้โดยมีการเข้าไปอุ้มน้องจากด้านหลังครับในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับไปอุ้มแล้วใช้มือคล้องบริเวณด้านหน้ากระทุ้งติดกัน3ครั้งลูกชิ้นหมูเนี่ยกระเด็นออกมาจากปากลงพื้นเลยก่อนที่น้องเนี่ยจะร้องไห้นะครับแล้วก็หายใจเป็นปกติตัวเองก็ลูบหัวปลอบขวัญเด็กไปทำให้คนเป็นแม่เนี่ยก็โล่งใจทุกคนในร้านเนี่ยต่างยกนิ้วโป้งให้ตนเองครับที่ช่วยเหลือน้องได้สำเร็จนี่ก็น่าชื่นชมมากนะครับนี่ก็ต้องรู้ไว้นะครับรู้ไว้เป็นความรู้แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็สติก็สำคัญครับเจ้าของร้านก็บอกเลยนะครับสติเป็นสิ่งสำคัญความรู้ที่เรามีเนี่ยก็ต้องเอาออกมาใช้ให้ถูกวิธีเหมือนกันนี่น่าชื่นชมมากครับยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับเสียเพชรเจ้าของร้านใครผ่านแวะอุดหนุนเสียเพชรด้วยนะครับ